งเนี้ยมีความเรียบหรูดูแพงนะทำออกไปเนี่ยใครก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สระผมเพราะว่าพวกแว็กเงาอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นเงาเงี้ยมันเนียนกับแบบผมจริงที่แบบหัวมันมากจริงๆถ้าคิดจะหัวมันจะต้องมันแบบแพงๆแล้วก็เรียบหรูนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของไปฟาร์มนะคะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะหากว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีความวุ่นวายมากไหนจะทำงานไหนจะทำงานบ้านไหนจะต้องไปนู่นมานี่โอ้จนบางครั้งเราก็ตกอยู่ในสภาพแบบป้าไม่รู้ตัวแต่ต่อให้เรายุ่งมากแค่ไหนเราก็จะต้องสวยเวลาออกงานค่ะคลิปในวันนี้ก็เลยจะเป็นหัวข้อของการซ้อนทำผมออกงานในวันที่เราไม่ได้สระผมค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็สภาพที่แบบเวลาเราทำงานบงงานบ้านหรือว่าแบบปั่นงานเยอะๆอย่างเงี้ยหัวเราก็จะอยู่อย่างงี้ไงแล้วคือผมเนี่ยก็แบบมันมากตัวผมในวันนี้เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็ทำได้นะแล้วก็คนที่แบบไม่มีเวลาสระผมก็จะยิ่งเหมาะเลยค่ะเพราะว่าผมตรงนี้จะออกแนวแบบเว็ดๆนะแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยมากเลยค่ะไปชมกันเลยก่อนอื่นแสกผมให้กลางนะคะโดยการวัดจากปลายจมูกมาที่กลางคิ้วแล้วก็แต่ขึ้นมาเลยปึ๊บสมมุติว่ากลางต่อมาเราก็ทำการดัดผมค่ะโดยวิธีการดัดผมของเราจะต้องเลือกม้วนไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาม้วนก็ม้วนจากใต้ใบหูลงไปแล้วกันนะด้านนี้ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอหมุนไปอีกด้านหนึ่งเขาก็จะต้องเวียนเข้ามาหน้าด้านนี้นะคะและตอนนี้เราก็ได้ผมที่ม้วนไปในทิศทางเดียวกันเรียบร้อยแล้วค่ะในการแบ่งโซนผมเนี่ยความก็จะลากหวีจากกลางศีรษะมาถึงหลังใบหูแบบนี้นะคะแล้วก็จัดเขาแยกออกมาค่ะผมตอนนี้เราก็จะมี3ส่วนนะคือส่วนหน้าซ้ายขวาแล้วก็ส่วนผมด้านหลังตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อมาปล่อยผมด้านหลังลงมานะเราก็จะทำการยีผมในส่วนนี้ค่ะก่อนอื่นเราจะแบ่งผมเพิ่มนะผมที่แบ่งเพิ่มออกมาเนี่ยจะเป็นโซนบนตรงด้านนี้นะคะอันนี้เราแบ่งเพียงเพราะว่าเราจะยีผมข้างใต้เพราะว่าเราต้องการให้ด้านใต้ฟูแต่ด้านบนเราไม่ต้องการให้เขายุ่งมากอันนี้ก็จะไว้ปกปิดความชั่วร้ายนะคะเอาเขามาเหน็บไว้ก่อนก่อนจะสวยเราก็จะเป็นคนบ้านิดนึงนะคะต่อมาซัมจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ชวาสคอบทาโฟออนสไตลิ่งพาวเดอร์ค่ะสูตรที่ฟังใช้ก็จะเป็นฝาสีเหลืองนะตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติคล้ายๆแบบสเปรย์นิดนึงนะคือจะช่วยทำให้ผมเหนียวแล้วก็ยีง่ายค่ะก็ทำการโรยไปบริเวณโคนผมส่วนที่เราจะยีนะเฉพาะแค่แบบโคนๆก็พอนะคะยีถึงไหนก็โรยให้ทั่วอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเซตผมให้ผมเขาสามารถยีได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะเขาไม่ได้ทำให้ผมมันลดลงนะคะจากนั้นเราก็มาไล่ยีเลยค่ะวิธีการยีเนี่ยเราก็จะแบ่งชั้นหนึ่งประมาณ1นิ้วนะคะก็จับผมตั้งขึ้นแล้วก็ยียีเนี่ยให้สูงในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องสูงมากนะเพราะว่าถ้าสูงมากเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นทองกวาวไงมันไม่ดูแพงอะค่ะพอยีชั้นบนเสร็จก็ยีชั้นล่างต่อไปพบขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยีชั้นล่างเสร็จแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แบบเขาดูฟูดูผ่องมากเกินไปนะเสร็จแล้วเราก็ตลบผมกลับมาค่ะแล้วเราก็ใช้หวีที่ฟันซี่ห่างขึ้นเนี่ยเอามาหวีจากนั้นเราก็ใช้ผมด้านบนนะคะที่เราเก็บไว้อะค่ะที่ว่าเราจะไม่ทำให้เขายุ่งอะนะโรยด้วยแป้งค่ะ
จากนั้นยีแบบยีเบาๆพอนะคะยีแค่ว่าให้เขาเกาะกันเฉยๆนะตลบขึ้นไปแล้วก็หวีเนี่ยเพื่อนๆเห็นรอยแหวกตรงผมนี้ไหมเวลาถ่ายรูปอะให้เขาสูงขึ้นมาดูสูงขึ้นมานิดเดียวพอเท่านั้นนะคะแต่ไม่สูงมากต่อไปก็ปล่อยผมด้านหน้าลงมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นความไม่ยุ่งยากแล้วนะต่อไปนี่คืออุปกรณ์ที่ฟาร์มจะนำมาใช้ในการทำเวทลุคนะคะมีชื่อว่าชวาสคอบทับลุคซูเปอร์กลูพาวเวอร์เจลค่ะใครที่ชอบทำเวทลุคแล้วแบบไม่ชอบให้ผมกระดิกตัวเนี้ยใช้ดีแล้วก็ใครที่แบบชอบมีปัญหาไรผมลูกผมตกลงมาตัวเนี้ยก็แอบเอามาใช้แบบป้ายๆได้นะคะก็จะเก็บพวกไรลูกผมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวิธีการในการทำทรงนี้นะก็เอาเจลป้ายออกมาแตะที่หวีนะคะแล้วก็ขยำที่มือให้ทั่วฝ่ามือนะจากนั้นวาดปาดเขาลงมาค่ะลากไปที่ท้ายทอยนะคะแล้วก็ทำการติดกิ๊บดำติดแบบไขว้กันเลยค่ะเพื่อที่ว่าผมจะได้ตึงแล้วก็แน่นนะคะไม่ขยับได้ง่ายหวีเนี่ยเวลาปาดเรียบตรงนี้ค่ะใช้หวีที่แบบซี่ทีๆนะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะปลายเจลทั่วฝ่ามือแล้วก็หวีลูบผมลงมากรอมหน้าปาดผมไปท้ายทอยแล้วก็ติดกิ๊บค่ะยังไม่พอนะคะผมด้านบนเราก็ยังต้องการให้เขามีความเวทนะทีนี้เอามือทั้งสองข้างค่ะลูบด้านบนเฉพาะด้านบนก็พอนะคะคือจุดนี้เนี่ยเขาก็จะทำให้ผมที่เหนียวของเราเนี่ยกลมกลืนไปกับเวทลุคเลยนะก็คือแอบว่าเฮ้ยจริงๆผมฉันไม่ได้เหนียวนะแต่ว่าฉันตั้งใจให้แบบเป็นเวทลุคเนียนไปอีกคือจริงๆทรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถทำเป็นลุคที่แบบเวทลุคผมตรงก็ได้นะแต่ฟาร์มอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าเราสามารถทำเป็นหยิกๆก็ได้นะคือแบบปลายหยิกอะค่ะที่แบบดาราเขาชอบทำกันนะแบบคิดมากเลยอะช่วงเนี้ยจากนั้นก็ใช้หวีนะคะหวีที่ซี่ห่างหน่อยแล้วก็ไม่เปื้อนเจลนะมาแบบจัดทรงค่ะให้ปลายผมก็มีความม้วนๆนะไปในทิศทางเดียวกันและนี่ก็คือฟินิชลุคของการทำผมออกงานในวันนี้ค่ะก็จะเห็นว่าพอไปแต่งองค์ทรงเครื่องปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะแม้ว่าเวลาในการแต่งหน้าจะไม่ได้จัดเต็มก็ตามผมข้างหลังปลายเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่หนีบตรงไปเลยเพื่อนๆก็ดัดแบบนี้นะหรือสำหรับใครที่ต้องการทำเป็นผมตรงนะฟาร์มก็จะให้ใช้แว็กเงาอะค่ะจับถูๆให้ทั่วฝ่ามือแล้วก็ลูบผมก็จะดูเป็นเส้นเงางามโดยที่แบบไม่ได้เหนียวเหนอะหนะนะแต่ถ้าหากว่าชอบความเก๋ขึ้นมาหน่อยหรือว่าอาจจะแบบเป็นสาวหน้ากลมอย่างฟาร์มเนี่ยฟาร์มก็แนะนำว่าให้ทำเป็นวิธีการม้วนผมดีกว่านะคะก็จะช่วยซับพอร์ตรูปหน้าได้ดีขึ้นค่ะสิ่งสำคัญคือห้ามทำผมด้านหลังพองมากเกินไปเพราะถ้าพองเกินไปจะกลายเป็นทองกวาวใช่ค่ะจริงๆก็มีผมทรงอื่นด้วยเช่นกันนะคะที่จะสามารถนำมาทำได้ในวันที่เราต้องออกงานแต่เราไม่มีเวลาสระผมเดี๋ยวไว้ฟาร์มจะสอนในคลิปอื่นๆนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ